ี้สิ่งของพลตรีต่อศักดิ์สุวิมลผู้จัดการสำนักงานตุลาการนะครับผมในครั้งนะครับผมต้องเรียนว่าทางท่านพลตรีต่อศักดิ์เนี่ยได้มีการยื่นบัญชีเข้ามา2กรณีกรณีแรกในตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อวันที่1ตุลาคมปี62นะครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยก็เป็นการยื่นกรณีครั้งแรกที่มีหน้าที่ต้องยื่นนะครับผมพอยื่นเสร็จปุ๊บนะครับตามกฎหมายก็ต้องยื่นทุก3ปีที่เป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะครบ3ปีในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็ไปยื่นอีกครั้งในปี65คือวันที่1ตุลาคม65นะครับนะครับและท่านก็ต้องมีหน้าที่ยื่นต่อไปทุก3ปีเพราะฉะนั้นในปี66ท่านได้รับตำแหน่งวันที่1ตุลาคมเป็นผู้จัดการสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงไม่ต้องมีหน้าที่ยื่นบัญชีต่อปปช.เพราะฉะนั้นปปช.จึงไม่มีบัญชีที่ท่านยื่นในตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ถ้าเกิดท่านยื่นบัญชีในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับตามกฎหมายบอกว่าต้องเปิดเผยว่าเป็นบัญชีของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงแต่เมื่อท่านไม่มีหน้าที่ยื่นจึงไม่มีการเปิดเผยบัญชีทั้งสิ้นกรณีที่มีบุคคลบางท่านไปบอกว่าปปช.กดบัญชีท่านออกจากเว็บหรือการเปิดเผยบัญชีเนี่ยก็ปปช.ไม่เคยเปิดเผยนะจะกดอย่างไรคงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนถ้าไม่ได้ตรวจสอบดูว่าข้อกฎหมายเป็นอย่างไรนะครับเลยชี้แจงให้ทราบนะครับท่านไม่ต้องยื่นบัญชีในฐานะตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจชาติแต่ท่านต้องยื่นทุก3ปีท่านยื่นล่าสุดปี65ก็จะไปครบบัญชี65 66 67 68เว้นแต่ท่านพ้นจากตำแหน่งในตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจชาติท่านต้องยื่นบัญชีและบัญชีนั้นจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมายอีกกรณีนึงนะครับผมในตำแหน่งของท่านเนี่ยท่านจะดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งนะครับผมเพราะฉะนั้นในการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับความจริงถ้าเป็นสว.มีหน้าที่ยื่นบัญชีต่อปปช.แต่เนื่องจากท่านได้มีการยื่นบัญชีไว้แล้วกฎหมายปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ยื่นบัญชีซ้ำซ้อนกันไม่ใช่หมายความว่าพอรับตำแหน่งนี้ยื่นบัญชีนี้พอถัดมาได้รับตำแหน่งนี้มายื่นบัญชีอีกนะครับเพราะการตรวจสอบบัญชีมันสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วนะครับตลอดเพราะฉะนั้นก็ป้องกันไม่ต้องมายื่นซ้ำๆนะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านดำรงตำแหน่งสว.เขาเป็นตำแหน่งที่ได้การยกเว้นว่าตามมาตรา105วรรค5นะครับว่าเมื่อเจ้าพนักงานใดมีหน้าที่ยื่นบัญชีตำแหน่งอื่นไว้ก่อนแล้วต่อมาได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งอื่นใดอีกนะครับก็ไม่ต้องยื่นบัญชีใหม่เพราะฉะนั้นบัญชีที่อยู่ที่ปปช.ก็จะมีสองบัญชีที่เราการตรวจสอบและผลการตรวจสอบบัญชีที่ยื่นในตำแหน่งรองผู้จัดการสอบสวนกลางพบว่ามันมีกรณีการกู้ยืมเงินวงเงินประมาณ20 ล้านเราเชิญท่านให้มาชี้แจงท่านบอกเป็นการทำธุรกิจซื้อการทำเพื่อธุรกิจท่านนะครับและท่านแสดงภาพถ่ายบ้านมาที่ประเทศอังกฤษแต่ในภาพถ่ายนั้นเป็นภาพถ่ายบ้านอย่างเดียวเพราะฉะนั้นที่ขอเรียนชี้แจงว่ากรณีที่ปรากฏภาพบ้านที่ตามสื่อออกไปและมีรูปท่านกับคู่สมรสท่านอยู่ถ่ายประกอบไปด้วยเนี่ยไม่ใช่ภาพถ่ายที่มาจากการตรวจสอบปปช.หรือที่ท่านยื่นต่อปปช.นะครับส่วนจะเป็นภาพที่มาจากถ่ายนั้นนะครับก็ต้องย้อนกลับไปดูว่ามีใครร้องในเรื่องนี้บ้างแต่ยืนยันไม่ใช่เป็นภาพเดียวกับที่ปปช.มีอยู่ในระบบการตรวจสอบนะครับเพราะนั่นจะเป็นบ้านเดียวที่ท่านยื่นมาว่าท่านจะไปซื้อบ้านไว้แค่นั้นเอง